วัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคู่หูคู่เงินใช่ไหมพี่เบสใช่แล้วครับนะครับก็ทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะกลับมาเจอกันนะในรายการใหม่ของเรานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะใช่นะครคับรับผมก็เราทวนกันอีกรอบไหมว่ารายการของเราเนี่ยมี3ช่วงไดนะ้ครัไดบ้ช่วงแรกของเราเนี่ยเป็นช่วงของ Market Update นคะรัคบรัผบมที่เราเนี่ยจะมาคุยกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นทางการเงินนะครับครับอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะครับเนาะแล้วก็รวมถึงประเด็นพวกนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อคู่เงินต่างๆในอนาคตยังไงนะครับก็จะเป็นเซสชันแรกของเรานะครับเซสชันที่2หรือช่วงที่2เนี่ยก็คือช่วงของห้องเรียน Forex นะครับที่เราจะนำเทคนิคการลงทุนดีๆนะครับมาสอนกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้เนาะแล้วก็ได้สามารถสร้างกำไรครับในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้นะครับและช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือช่วงของเทรดแบบมือโปรนะครับกับโปรเทรดเดอร์นะฮคระับผมเราจะเอาเครื่องมือที่ชื่อว่าโปรเทรดเดอร์เนี่ยของ Vantage Effect นะครับมาใช้ดูว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้แบบมือโปรยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเครื่องมือพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าแวนเทจทุกท่านนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่แบบว่าออกแบบมาช่วยเหลือเทรดเดอร์ในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของข่าวสารนะครับที่ครอบคลุมกับทรัพย์สินทุกอย่างทั่วโลกนะครับว่าท่านไม่ต้องไปติดตามเปิดหน้าเว็บนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเครื่องมือนี้มันรวบรวมทุกอย่างให้ท่านแล้วนะครับรวมถึงพวกเทคนิคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้เนาะครับใช่ครับก็คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยช่วยเปิดจอผมขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับพอดีผมไม่ยังไม่สามารถเปิดจอได้นะฮะเดี๋ยวรอทีมงานสักครู่นะครับก็สวัสดีคุณวิชาด้วยนะครับที่ติดตามเรามาอย่างสม่ำเสมอเนาะนะครับใช่แล้วนะครับอ๋อสวัสดีด้วยนะครับคุณวิชาชนะชัยนะครับนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอื่นๆด้วยครับมานะครับก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยพี่เบสครับผมเราก็มีว่าไงต้อมของดีมาฝากนะครับผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์เราอยู่นะตอนนี้นะครับครับกับสักครู่นะฮะนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะครับเพียงแค่ท่านเนี่ยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับถ้าท่านแรกที่แชร์มากที่สุดเนี่ยรับไปเลยนะครับเครดิตโบนัสใช่ไหมครับใช่ครับ30เหรียญเลยนะใช่แต่ว่าท่านที่แชร์นะครับต้องแชร์เป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีคนได้รางวัลไปแล้วเนาะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่แล้วก็ครับตอนนี้เนี่ยยอดดูอาจจะยังไม่เยอะนะครับถ้าเกิดท่านแชร์นะครับบางทีแชร์ 2-3 แชร์ท่านก็จะได้แบบเครดิตโบนัสนะครับไปเทรดฟรี30เหรียญเลยนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับแชร์เลยเนาะนะครับใครอยากได้ตังแชร์เลยนะครับตัวนี้ทำเงินให้คุณได้เนาะอย่างช่วงนี้เนี่ยบางทีใครเริ่มเทรดใหม่อาจจะแบบว่างงานนะจะเริ่มศึกษา Forex ใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะเอาเครดิตตรงนี้ไปทดลองแล้วก็ถ้าเกิดเทรดได้กำไรเราก็ได้ตังค์เพิ่มมาเฉยเลยนะครับดีนะนะครับเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงได้ไหมครับพี่เบสโหถือว่าไร้ความเสี่ยงจริงๆตัวนี้นะครับ นะแค่กดแชร์เท่านั้นเองนะได้เงินแล้วนะแถมยังเอาเงินนี้ไปต่อยอดได้อีกนะครับโอเคโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับครับกับช่วงแรกนะช่วง Market Update นะครับประเด็นแรกนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้คืออะไรครับพี่เบสครับผมประเด็นแรกนะครับก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ารัฐมนตรีนะครับการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่านายสตีเฟนมนูชินนั่นแหละนะครับแล้วก็นายเจอโรมพาวเวลนะครับที่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มีการนะครับแถลงการต่อหน้ารัฐสภาซึ่งตรงนี้นะครับทำไมถึงสำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาแถลงการนะครับแล้วก็ข่าวที่ตลาดเนี่ยนะครับนำเสนอออกมาเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเซนติเมนต์เซนติเมนต์คืออะไรท็อปสำหรับท่านที่นะครับสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ sentiment เนี่ยคือคล้ายๆกับอารมณ์ของตลาดนะครับมุมมองทัศนคตินะครับที่ตลาดจะมีต่อในภาวะนั้นๆถูกต้องครับผมครับซึ่งตัวนี้นะครับทั้งด้านกระทรวงการคลังเองเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดว่าเขาจะอนุมัติวงเงินนะครับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถูกอนุมัติแล้วนะโดยสภาคองเกรสนะครับก็จะนำไปช่วยเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่เจอพิษของโควิดไปนะครับส่วนทางด้านธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยนะครับนายเจอโรมพาวเวลเนี่ยเขาก็แถลงการว่าเขาได้มีโครงการนะครับที่จะช่วยให้บริษัทขนาดกลางเนี่ยนะครับสามารถกู้ยืมเงินนะครับโดยดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเพื่อไปเยียวยาได้นะครับซึ่งพอข่าวตัวนี้มันออกมาท็อปนะครับมันส่งให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดีดตัวขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวอ้อมๆนะครับที่จะช่วยให้เหมือนกับเยียวยาจิตใจผู้คนนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเงินจริงเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นจริงแต่ว่าข่าวตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้คนคิดว่าโอ้เดี๋ยวเศรษฐกิจสหรัฐก็จะดีแล้วนะนะครับมันเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับต่อตลาดอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่ต้องสนใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาให้ดูกันเป็นข่าวแรกนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเปิดด้วยข่าวดีนะสัปดาห์นี้ครับผมครับมาดูข่าวถัดไปนะครับมาดูของฝั่งอังกฤษกันบ้างนะครับว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ฝั่งไหนนะฮะระหว่างฟื้นหรือจะสุดครับผมไม่รู้ว่าเป็นเทพเจ้าหรือเปล่าครับพี่เบสไม่ใช่คนละสุดครับอันนั้นโอเคเป็นยังไงครับครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับค่าเงินปอนด์นะครับก็คือตัวนี้นะครับชี้เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยมีคนนะครับขออนุมัตินะครับก็คือขอสิทธิ์นะครับขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับถึง800,000รายเลยนะท็อปคือก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นเองใช่ไหมใช่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่สิเดือนเนาะเดือนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยใช่นะครับก็อยู่ที่หมื่นต้นๆเองนะครับเนาะนะครับรอบนี้นี่ขึ้นมาแสนปลายๆด้วยนะซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาจับคู่กับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขการว่างงานของสหรัฐนะครับถ้าใครติดตามหรือเทรด Forex มาสักพักเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการว่างงานนะครับในสหรัฐเนี่ยสูงมากแล้วก็ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยนะครับมันเป็นกราฟพุ่งขึ้นมานะครับสูงมากเลยนะครับหลายล้านรายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ร่วงลงมานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นคนเริ่มมีงานมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาเทียบกับของอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยเหมือนกับเพิ่งเริ่มนะครับใช่ไหมใช่เหมือนเพิ่งเริ่มเองฉะนั้นเราดูแค่ตัวนี้เราจะรู้แล้วว่าสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นกว่าอังกฤษเนี่ยเยอะแล้วนะครับแต่ในด้านอังกฤษเนี่ยโหยังไม่ถึงจุดพีคเลยฉะนั้นพูดง่ายๆเลยก็คือตรงนี้เนี่ยส่งผลนะครับไม่ดีต่อค่าเงินปอนด์นั่นเองใครที่นะครับลงทุนในประเทศอังกฤษหรือเทรดพวกค่าเงินปอนด์นะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจของอังกฤษใช่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมต่อไปนะครับครับผมโอเคครับผมอยู่กับที่อังกฤษอยู่นะครับดอกเบี้ยจะติดลบหรือไม่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวต่อเนื่องเนาะจากเมื่อกี้นะครับดอกเบี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับของประเทศอังกฤษเนี่ยมีผลตอบแทนออกมาติดลบแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบแบบหลายสิบปีเนาะเดี๋ยวจะเป็นแบบประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกว่าอะไรนะครับมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศในยุโรปนะใช่ไหมครับตอบมันมีการเกิดดอกเบี้ยติดลบมาแล้วใช่ไหมใช่ครับอย่างในยุโรปนะครับ ECB เนี่ยก็ใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ
ครับในสวิสเองก็ติดลบอ่าฮะญี่ปุ่นก็ติดลบครับซึ่งตรงนี้ความพิเศษของมันก็คือนอกจากที่ผลตอบแทนเนี่ยมันเริ่มชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะอันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยพวกอัตราผลตอบแทนนะครับมันจะเป็นเหมือนกับตัว leading indicator เป็นตัวนำหน้าที่บอกว่าดอกเบี้ยของประเทศนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้มันไกด์ให้เราเห็นนี้แล้วว่ามันเริ่มติดลบแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงBOE เนี่ยนะครับหรือธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษานะว่าผลลัพธ์นะครับที่ถ้าเกิดว่าประเทศเนี่ยมีดอกเบี้ยติดลบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่เขาไปศึกษางานวิจัยของ ECB นะครับของญี่ปุ่นบ้างเนาะเพื่อที่จะมาประเมินว่าถ้าเขาจะลดดอกเบี้ยจริงในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างนั่นเองนะครับเนาะถามว่าเอ้าดอกเบี้ยติดลบแล้วเราจะซื้อทำไมอะครับหมายถึงเราจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปทำไมใช่ไหมใช่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อพันธบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือประชาชนเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยถูกไหมครับเป็นผลตอบแทนแต่ว่าเนี้ยดอกเบี้ยมันติดลบแสดงว่าแทนที่เราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเราต้องจ่ายเหมือนกับจ่ายดอกเบี้ยให้เขาด้วยนะเราเอาเงินไปให้เขาใช้แต่ว่าเราจะต้องเสียดอกเบี้ยให้เขานะฮะคือเหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับก็คือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเราจะเคยได้ยินเนาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจมันแย่แค่ไหนหรือว่าเกิดเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะอยู่เป็นคนสุดท้ายถูกไหมคือบริษัทจะล้มหายตายจากไปจากตลาดเนี่ยกี่บริษัทก็ตามเนี่ยรัฐบาลยังอยู่จะเปลี่ยนผู้นำกี่คนก็ตามรัฐบาลก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลยังอยู่คอยใช้หนี้นะให้กับคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมครับก็อีกส่วนนึงก็คือคนที่เก่งกำไรถูกไหมเวลาเราซื้อพันธบัตรเนี่ยสมมติถ้ามันติดลบก็จริงแต่ว่าพอดอกเบี้ยมันลดลงไปอีกเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนที่ถือพันธบัตรที่ติดลบก่อนหน้าเนี่ยติดลบน้อยกว่าเนี่ยก็จะได้กำไรนะจากราคาพันธบัตรที่ราคาของพันธบัตรนะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะว่าราคาพันธบัตรเนี่ยมันจะแปรผกผันกับผลตอบแทนถูกไหมครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยแล้วกันนะครับใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะนะครับก็ประเด็นนี้ก็ชี้เห็นว่าอังกฤษเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยดีครับเศรษฐกิจแย่เนาะถึงจะก่อนหน้านี้นะใครเทรดฟอเร็กปีที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าประเด็น Brexit เนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากกับค่าเงินปอนด์ทำให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยร่วงลงไปสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าในประเด็นถัดไปเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็ได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับโอเคครับมาที่ข่าวถัดมานะครับญี่ปุ่นยังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่ไหมครับพี่เบสก่อนอื่นเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่าเซฟเฮเว่นคืออะไรนะครับโดยนิยามนะครับต่างประเทศนะครับเซฟเฮเว่นเนี่ยก็คือสินค้าที่เวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือเก็บมูลค่าของมันได้อย่างเช่นพวกทองคำเป็นต้นเนาะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยซื้อทองเนี่ยทองก็จะขึ้นใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเซฟเฮเว่นแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าญี่ปุ่นที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเคยพูดว่าเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยนะครับมันจะยังเป็นอยู่ไหมนะครับโดยที่ประเด็นของข่าวนี้ก็คือวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการรายงานว่า GDP ของจีเอ้ยโทษทีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการหดตัว มีการหดตัวนะครับเป็น2ไตรมาสติดนะครับก็คือ6เดือนนะครับก็เลยเข้าสู่ทฤษฎีแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมขอถามท็อปหน่อยว่ามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็น safe haven อยู่ไหมก็ในความคิดผมนะคือผมมองว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้คือไม่ได้กระทบกับ
ัจจัยพื้นฐานของการเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยอย่างช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามก็ถดถอยหมดนะถดถอยหมดคือเราอาจจะยังไม่เห็นว่ามันถดถอยเพราะว่าอะไรเพราะว่า GDP เนี่ยมันจะต้องติดลบ2ไตรมาสติดถูกไหมพี่เบสถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่ามันจะแสดงว่ากว่ามันจะยืนยันว่าเศรษฐกิจมันถดถอยมันก็ต้องใช้เวลาตั้ง6เดือนใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถดถอยอาจจะถดถอยตั้งแต่เดือนแรกแล้วแหละแต่มันยังไม่ถูกยืนยันนะครับก็อาจจะเลยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบางประเทศเศรษฐกิจถดถอยบางประเทศยังไม่ถดถอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับถดถอยกันหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของค่าเงินเยนเปลี่ยนยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดถูกไหมตามทฤษฎีนะครับช่วงที่อเมริกาเนี่ยคนติดเชื้อเยอะๆเศรษฐกิจแบบตกงานเยอะๆเนี่ยเงินดอลลาร์แข็งนะครับเห็นไหมใช่ไหมแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้กระทบกับความเป็นเซฟเฮเว่นของค่าเงินตัวนั้นครับผมถูกไหมครับพี่เบสใช่ครับถูกต้องเนาะฉะนั้นนะครับญี่ปุ่นก็ยังถือว่าอยู่ในข่ายของเซฟเฮเว่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่าเขาเริ่มที่จะป่วยๆแล้วครับกว่าคนอื่นโอเคก็คือเศรษฐกิจเริ่มถดถอยแล้วนั่นเองโอเคครับมาดูที่ข่าวถัดมานะครับครับผมแต่ก่อนจะไปดูข่าวนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาครับพี่เบสครับก็ใครเพิ่งเข้ามานะครับอยากได้เงินนะครับ30เหรียญไปฟรีๆนะครับเรามีเครดิตโบนัสมาแจกนะท็อปเพียงแค่ท่านนะครับกดแชร์นะครับเป็นสาธารณะนะครับท่านที่กดแชร์มากที่สุด5ท่านนะครับรับเครดิตโบนัสตัวนี้ไปเทรดฟรีๆเลยนะครับแล้วก็พอดีว่าทีมงานบอกว่าโปรโมชั่นนี้นะครับจะจำกัดเฉพาะ1สิทธิ์ต่อ1ท่านนะครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยได้สิทธิ์ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้าก็จะไม่ได้ในครั้งนี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามีอีกเยอะนะครับสิทธิ์มีให้อีกเยอะนะครับฉะนั้นกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราได้เลยเนาะนะครับนะครับมาดูกันต่อนะฮะกับข่าวของวัคซีนโควิดหรือยารักษาโควิดนะครับมีแล้วหรือยังครับพี่เบสก็เหมือนจะมีนะอยู่ดีมีข่าวว่าเหมือนจะมีหลายรอบแล้วจะมีเหมือนจะมีหลายรอบจะมีนะแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับมันถึงมันนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเนาะมาเล่นว่าบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยนะครับในสหรัฐเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผลิตยาที่ทดลองกับคนนะครับผู้ป่วยจำนวน45รายแล้วเนี่ยพบว่าช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับเหมือนที่จะหายแล้วนะพอข่าวตัวนี้ออกมาท็อปตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งเลยนะครับแต่ความโหดร้ายของมันก็คือ2วันถัดมาตลาดกลับไปที่เดิมตลาดก็เล่นข่าวว่าไอ้ข่าวตัวนี้เนี่ยมันยังไม่น่าเชื่อถือนะตลาดหุ้นก็ร่วงลงมาที่เดิมครับทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ายาเนี่ยมันมีจริงหรือยังนะครับเราจะดูตรงไหนก็จริงๆเนี่ยไอ้บริษัทเมอร์เดน่าเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เขาจะผลิตยาอะไรสักอย่างหนึ่งออกมานะตอนมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับหลายๆอย่างเพื่อเทสเพื่อยืนยันว่าโอ้โหไม่ส่งผลข้างเคียงต่อผู้ใช้จริงๆนะครับมีมาตรฐานรองรับอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งไอ้ที่เมอร์เดน่าทดลองนะครับมันเป็นกับผู้ป่วยแค่45รายเท่านั้นแต่เขาเนี่ยจะมีการทดลองนะครับในขั้นที่2เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะครับกับผู้ป่วยจำนวนเป็นหลักพันนะครับจากหลายประเภทเนาะฉะนั้นเนี่ยข่าวตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับยาตัวไหนนะครับที่มันเป็นข่าวที่แบบว่ายังไม่ได้ทดลองจริงจังกับผู้ป่วยหลักพันรายนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตลาดจะมีการเด้งตัวขึ้นเนี่ยแต่ผมว่า
มันยังไม่เด้งจริงนะครับถ้าเกิดว่ายาที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ยาที่แท้จริงเนาะนะครับใช่คือสรุปแล้วเนี่ยการกว่าที่ยารักษาโรคหนึ่งเนี่ยจะออกมาได้จริงๆเนี่ยยังเป็นทางการแล้วแบบใช้กันจริงๆเนี่ยคือมันมีหลายขั้นตอนมากๆถูกไหมครับมันจะต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงนะมันใช้รักษาโรคได้จริงนะไม่ใช่แค่ว่าเอากลุ่มตัวอย่างมาแค่นี้แล้วได้ผลแล้วแบบจะฟันธงว่ายาตัวนี้มันใช้ได้จริงมันจะต้องทดสอบหลายขั้นตอนแล้วก็ด้วยจำนวนผู้ทดสอบที่มันเยอะจำนวนหนึ่งนะครับถึงจะยืนยันได้นะว่ายาเนี่ยใช้ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่มียารักษาสำหรับโควิดครับใช่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ายาจะออกมาเมื่อไหร่ซึ่งมันก็เขาก็คาดการณ์กันมานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงระบาดใหม่ๆเลยว่าก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณ6เดือนนะครับถึง1ปีกว่าที่ยาจะออกมาโอเคนะฮะมาดูประเด็นถัดมาดีกว่าครับพี่เบสขอกลับมาที่ประเทศเราบ้างดีกว่านะครับกนง.นะครับมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยนะครับกนง.คืออะไรครับพี่เบสกนง.ก็ย่อมาจากนะครับหน่วยกำกับดูแลนโยบายทางการเงินนั่นเองนะครับย่อครับผมก็คือง่ายๆคือผู้ที่ออกนโยบายการเงินในประเทศเรานั่นเองนะครับผมเอาชาร์ตตัวนี้มาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันย้อนหลังไปแค่ประมาณ20ปีก็คือตั้งแต่ปี2000ถึงปี2020นะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% นะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ20ปีซึ่งจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นนะฮะถ้าเราดูย้อนหลังไปอีกเนี่ยจะพบว่า 0.5 เนี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติของอัตราดอกเบี้ยไทยแล้วนะครับนะอย่างนี้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดดอกเบี้ยมันน้อยอย่างเงี้ยมันก็ดีดีครับมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเยอะหรือเปล่าหรือไม่ใช่คือต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเวลาถูกลดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผมให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆลองคิดภาพว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนยาตัวหนึ่งนะครับแล้วเศรษฐกิจเนี่ยก็คือร่างกายของคนเราถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ต้องการยาใช่ไหมพี่เบสแต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอป่วยเราก็ต้องการยาถูกไหมถูกต้องหมอเขาก็จะให้ยาเราหรือเราไปซื้อยากินเองอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายเรากลับมาปกติการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีแสดงว่าอะไรแสดงว่านะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจในประเทศเราค่อนข้างวิกฤตนะครับถามว่าทำไมวิกฤตลองมองย้อนกลับไปคือไม่เคยมีช่วงไหนที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเท่านี้มาก่อนถูกไหมปี2008อ่ะลองดู2008นะครับช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยต่างประเทศนะแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยลดลงมาก็ยังไม่เคยต่ำกว่า1นะนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เอาปี40มาให้ดูนะช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันขึ้นนะแต่ว่าเป็นอีกเคสนึงนะตอนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่าเราต้องการที่จะกดค่าเงินเราให้แข็งเพราะค่าเงินเรามันอ่อนมากถูกไหมช่วงนั้นอะเงินไหลออกนอกประเทศก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้ดึงเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศก็เลยต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือล่อก็คือล่อซื้อใช่ไหมช่วงนั้นคือแบบเอาดอกเบี้ยสูงรอไว้ก่อนใช่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดวิกฤตเลยนะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็มันระวังด้วยนะครับส่วนเคสที่พี่เบสพูดเมื่อกี้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยดีไหมคือมันดีในแง่ของผู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมครับถูกผู้ที่อย่างบริษัทที่กู้เงินก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ดีเพราะว่าจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
แผนในมุมของนักลงทุนอย่างเรานะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำนะครับเราก็ได้ดอกเบี้ยน้อยลงถูกไหมถูกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องโยกเงินไปไว้ในที่ที่มันเสี่ยงขึ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอย่างตลาดหุ้นอะไรเงี้ยอย่างพันธบัตรมันนี้ครับนะมันก็ส่งผลดีกับฝั่งหนึ่งแล้วก็ส่งผลเสียกับอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะลดความน่าสนใจในการฝากเงินนะครับก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยใช้เงินมากขึ้นแต่เอาเงินไปซื้อของนะครับมากขึ้นคือเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเยอะๆใช่ไหมครับใช่โดยทฤษฎีโอเคใช่ในทฤษฎีนะนะครับโอเคพี่เบสจบไปแล้วกับเมื่อสักครู่นะอัตราดอกเบี้ยนะครับในประเทศไทยผมขอย้อนกลับไปพูดอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมผมลืมเกี่ยวกับค่าเงินบาทนะฮะเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทช่วงนี้แข็งถูกไหมลดอัตราดอกเบี้ยแต่ค่าเงินบาทแข็งนะครับสาเหตุที่มันแข็งเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับตามทฤษฎีเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยต้องค่าเงินอ่อนถูกไหมครับพี่เบสถูกต้องถามว่าทำไมค่าเงินไทยแข็งค่าเงินบาทแข็งนะครับสาเหตุมาจากอเมริกาครับพี่เบสอเมริกาเนี่ยกดอัตราดอกเบี้ยไปเป็น0แล้วก็พิมพ์เงินออกมาล้นเลยนะครับแล้วเงินจะไปไหนเงินก็ต้องวิ่งเข้าหาที่ที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าถูกไหมครับ0.5เนี่ยมันก็สูงกว่า0นะถูกไหมถูกไม่รู้จะไปไหนก็มาประเทศไทยนะครับคือดอลลาร์เนี่ยเวลาพิมพ์ออกมาต้องบอกก่อนว่ามันไม่เลือกที่นะมันไปทุกที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมาที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทเราเนี่ยก็แข็งนะครับจาก32กว่าๆเนี่ยตอนนี้เหลือ31กว่าๆแล้วนะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มันไม่ตรงกับทฤษฎีนะในความเป็นจริงไม่ตรงกับทฤษฎีนะครับนะขอพูดแค่นี้แหละสั้นๆนะฮะมาต่อกันที่ประเด็นของประเทศจีนบ้างดีกว่านะครับเศรษฐกิจจีนจะรอดหรือร่วงนะฮะร่วงไหมครับหรือว่ารอดเดี๋ยวมาฟังกันใช่ไหม เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยรอดหรือร่วงอันนี้ผมเอากราฟของ NPL นะครับหรือว่า non performing loan นะครับก็ซึ่งก็คืออะไรครับพี่เบสก็ non performing NPN NPL นะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นหนี้เสียใช่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือหนี้เสียนะครับ NPL นะครับหนี้เสียคืออะไรนะครับหนี้เสียเนี่ยเวลาเรากู้เงินใช่ไหมครับเราก็ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นเป็นงวดๆถูกไหมใช่กู้ซื้อบ้าน30ปีอย่างเงี้ยก็ผ่อนเดือนละเท่านี้งวดเรียกเป็นงวดเนาะเดือนนึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้เวลาที่เราไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ย90วันหรือว่า3เดือนติดต่อกันเนี่ยนะครับหรือ3งวดติดต่อกันเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเรียกหนี้เสียธนาคารจะเรียกว่าหนี้เสียก็คือไม่จ่าย3เดือนนี่เป็นถือว่าเป็นผู้หนี้เสียเลยใช่มั้ยถือว่าหนี้เลยถือว่าคนเนี้ยไม่ใช้หนี้แล้วแหละแล้วธนาคารเนี่ยก็จะตั้งขาดทุนของจำนวนหนี้เสียเนี้ยนะครับว่าขาดทุนเพราะว่าเขาไม่จ่ายหนี้แล้วเพราะฉะนั้นเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยออกไปเนี่ยให้คนเนี้ยก็จะถือว่าเป็นศูนย์ธนาคารมันก็เขาก็จะเข้าสู่ระบบของเขานะครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับอันนี้ขอไม่พูดถึงแต่ตัวหนี้เสียเนี่ยเรากลับมาดูนะครับหนี้เสียของจีนเนี่ยถ้าเราดูในชาร์ตนะครับตั้งแต่ปี2012นะครับผมขอเขียนให้ดูนะครับตั้งแต่ปี2012เนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ย NPL ของจีนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าระบบเครดิตหรือการกู้เงินเนี่ยของจีนมีปัญหามาตั้งแต่ปี2012หรือประมาณปีที่แล้วครับ
หามันจะไม่เกิดถ้าเศรษฐกิจมันโตถูกไหมแต่เรามาดูที่เส้นนะครับเส้นตรงเนี้ยเส้นกราฟที่เป็นเส้นเนี่ยหมายถึง GDP ของจีนหรือว่าเศรษฐกิจนะครับการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนะครับเราจะสังเกตว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตลดลงเรื่อยๆหรือก็คือชะลอลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมาไตรมาสล่าสุดเนี่ยปีเนี้ยไตรมาสล่าสุดเนี่ยลบนะครับติดลบเนี่ยจะสังเกตนะครับมันติดลบเนาะเห็นไหมครับพี่เบสเห็นเนาะครับเห็นครับลบเท่ากับว่าตอนเนี้ยระบบของจีนเนี่ยถือว่าเปราะบางมากๆนะครับเพราะ NPL เนี่ยลองนึกภาพนะครับ NPL เนี่ยพอมันสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถล้มละลายได้ลองนึกภาพปี2008นะครับที่ธนาคาร Lehman Brothers กับBear Stearns นะล้มนะครับแล้วก็ปี40นะครับที่ประเทศเราเนี่ยธนาคารล้มนะผมอยากให้ดูสไลด์ถัดไปครับนะสไลด์ถัดไปเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ลงในแฟนใน Facebook ของ Vantage นี่แหละนะครับถึงคุณจะพูดอะไรหรือขอพี่เบนถึงสายการบินด้วยครับเนี่ยลูกเป็นปีบินแต่ไม่ได้ไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรกับเครื่องบินนะไม่รู้ว่าสายการบินจะเป็นแบบนี้นะฮะอ๋อเอารูปมาใช้เฉยๆอ๋อมันเกี่ยวกับคำคมใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันนั้นเนี่ยผมเปรียบเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนเครื่องบินเฉยๆครับอ๋อครับผมเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์นะครับอยู่4ตัวถูกไหมฝั่งละ2นะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันดับไปหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายคือจีนเศรษฐกิจจีนที่ขับดันเศรษฐกิจโลกมาช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนะก็ดับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินมันตกอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่ากัปตันเนี่ยจะบังคับเครื่องบินให้เป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าฮาร์ดแลนดิ้งหัวทิ่มลงไปนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญพี่เบสโถประเด็นสำคัญมันอยู่ที่นี่ที่สิ่งที่ผมเขียนอ๋อโอเคโหก็ฟังตั้งนานเพลินเลยไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคอยากให้ดูตรงนี้นะโฟกัสดูนะอันนี้ผมเขียนตั้งแต่วันที่7กุมภานะผมเขียนไว้ว่าช่วงที่ซาร์ระบาดเนี่ยเศรษฐกิจจีนติดลบไป 1% นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยติดลบ 0.1% ตอนนั้น GDP ของจีนเนี่ยคิดเป็น 4% ของโลกนะครับ4%ของโลกเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ย GDP จีนเนี่ยอยู่ที่ 17% ของโลก oh. ขึ้นมาประมาณ4เท่านะครับ4เท่าและยังไม่รวมปัจจัยที่โลกเราเนี่ยเชื่อมโยงกันแบบซับซ้อนมากนะครับจะสังเกตว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกในประเทศนึงเนี่ยอีกประเทศนึงก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับตอนนั้นบูมเบิร์กเนี่ยประเมินไว้ว่า GDP จีนจะโตประมาณ 5.6ถึง 5.7% ซึ่งผมว่าตอนเนี้ยมันรุนแรงกว่าที่เขาประเมินไว้ช่วงต้นปีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยระบาดในจีนเยอะก็จริงแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มในต่างประเทศน้อยมากตอนนั้นเนี่ยกำลังเริ่มระบาดในจีนเลยนะครับอย่างหนักซึ่งช่วงปลายปีอันนี้คือต้องจับหูฟังนั่นแหละผมว่านะครับไม่ใช่จับตาไม่ใช่จับหูฟังดีๆเลยนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับธนาคารกลางของจีนได้ทำ stress test นะครับนะก็คือทดสอบระบบธนาคารพบว่าถ้าเกิดว่า GDP ของจีนเนี่ยต่ำกว่า 5.4% เนี่ยนะครับธนาคารใหญ่ๆในจีนนะครับประมาณ 9-30 ธนาคารเนี่ยจะล้มละลายนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเกิดวิกฤตที่มันรุนแรงมากเราลองนึกภาพปี2008ดิที่ธนาคารของสหรัฐอะครับล้มไป2อันก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นะ Bear Stearns กับ Lehman Brothers เนี่ยนะครับอันนั้นคือสหรัฐนะคือมันรุนแรงมากนะครับธนาคารล้มแต่นี่คือ9ใน30อะ
9ธนาคารซึ่งอันนั้นน่ะซึ่งตอนนี้ผมว่ามันรุนแรงกว่าที่เขาประเมินไว้ตอนนั้นอีกนะน่าจะเกิน9แล้วแหละผมว่าครับครับฟังเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยนะครับนะครับแน่นอนมันไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนมีการเตรียมตัวเนี่ยก็รอดได้นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับผมสรุปไว้แล้วปัญหาที่จีนเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากินเวลามาเยอะแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยแคปไว้อ่านได้นะแคปไว้อ่านได้นะครับแต่ผมจะพูดเร็วๆนะก็คือ1การบริโภคภายในไม่ฟื้นนะครับจีนเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเปิดประเทศได้นะพี่เบสแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่กลับมาบริโภคนะครับคือฟื้นตัวช้ากว่านะครับเนื่องจากเขาก็กังวลเรื่องของรายได้เรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ตัวไวรัสเองด้วยว่าจะกลับมาระบาดอีกครั้งหรือเปล่านะภาพเนี้ยมองในประเทศไทยก็ได้นะมองภาพของประเทศเราก็ได้ตอนเนี้ยก็คนก็ยังไม่กลับมาใช้ชีวิตปกติถูกไหมพี่เบสใช่ถึงจะเริ่มมีการเปิดร้านค้ามากขึ้นเนาะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์100%ใช่คือมันจะค่อยๆฟื้นมันไม่ได้แบบกลับมาทีเดียวทันทีนะครับต้องใช้เวลานะครับเรื่องที่สองคืออะไรการส่งออกที่ตกต่ำนะครับจีนเนี่ยเปิดโรงงานแล้วก็จริงกลับมาผลิตแบบเต็มกำลังแล้วก็จริงนะแต่ว่าความต้องการสินค้าเนี่ยจากต่างประเทศเนาะเพราะว่าเขาส่งออกนะครับยังไม่ฟื้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูอเมริกาสิเราดูยุโรปสินะครับไวรัสยังระบาดอยู่เลยนะยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ซื้อของอยู่แล้วนะครับลำพังเขาบริโภคเนี่ยเขาก็คือก็ต้องแบบหยัดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการต่างประเทศก็ไม่ฟื้นนะครับก็จีนก็ขายของไม่ได้นะครับอันดับที่3ก็คือการยืดเวลาออกไปนะครับสำหรับการชำระหนี้อันนี้คือมาตรการนโยบายการเงินของจีนนะครับที่ธนาคารกลางเขาให้ลูกหนี้เนี่ยนะครับหยุดชำระเงินได้หยุดชำระหนี้ได้เขาหยุดมาถึงเนี่ยถึงมิถุนาครับนะตั้งแต่ช่วงที่ระบาดหนักๆเดือนกุมภานะเขาให้ลูกหนี้เนี่ยไปชำระสิ้นเดือนมิถุนาเลยค่อยจ่ายธนาคารว่าดีเนี่ยดีใช่ไหมถ้าพี่เป็นธนาคารพี่จะดีไหมเพราะว่าไม่ได้เงินนะแต่พี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยคนที่เขาเอาเงินมาฝากพี่นะใช่ใช่แต่พี่เองว่าทำไมประเทศไทยไม่ทำงี้บ้างจะไม่ต้องจ่ายนี่แต่ว่ามันนโยบายเนี้ยมันเหมือนจะดูดีใช่ไหมแต่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามันก็แค่ซื้อเวลาถูกไหมคือเราไม่ต้องชำระเงินตอนนี้ก็จริงแต่พอครบกำหนดเนี่ยเราก็ต้องหาเงินมาชำระถูกไหมเราต้องชำระแบบต้องจ่ายงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเพราะว่าของก็ยังขายไม่ได้เลยแต่เงินก็ต้องจ่ายถูกไหมแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นมาตรการซื้อเวลาซื้อเวลาทำไมนะครับต่อจากเนี้ยธนาคารกลางของจีนจะต้องมีนโยบายการเงินที่มาเสริมเพิ่มเติมต่อจากนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนมันไปได้ให้ธุรกิจในจีนไปได้นะครับคือเป็นประเด็นที่เราต้องดูต่อไปถ้าไม่มีนโยบายมาต่อเนี่ยผมว่าจีนจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเราดูภาพแล้วเนาะ NPL เพิ่มขึ้นทุกปีทุกไตรมาสเลยแต่ GDP ไตรมาสแรกติดลบไปแล้วนะครับปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยอันเนี้ยจีนจะลำบากแล้วจีนจะร่วงแล้วพอจีนร่วงนี่ก็ส่งผลหมดเลยทั้งโลกใช่ครับถูกต้องครับถามว่าทำไมจีนเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ขับดันโลกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนไทยเลยถูกไหมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปทั่วโลกเลยใช่หรือไปทำให้เศรษฐกิจดีถูกไหมอย่างนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเนี่ย
ซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมพี่เบสซื้อคอนโดเพียบเลยซื้อใช่ทุซกื้อที่สัเนงาะหาด้วยทีใช่่เที่ยวตลาดอะไรต่างๆห้างนะครับใช่ครับเนี่ยคือสิ่งที่จีนขับดันเศรษฐกิจมานะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยจีนไม่เที่ยวเลยถูกไหมเศรษฐกิจเราเนี่ยก็สูญเสียรายได้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะได้รับผลกระทบในรูปแบบแบบนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนเห็นแหละใช่ไหมครับนะใช่ครับก็ต้องนะครับระมัดระวังเรื่องของการลงทุนด้วยนะคือถามว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับหลายคนเนี่ยมีพอร์ตการลงทุนนะครับถ้าเรายังไม่ปรับพอร์ตให้มันเป็นพอร์ตที่แบบเขาเรียกว่า defensive ใช่ไหมพี่เบส defensive นะ aggressive เนี่ยคือพอร์ตที่เน้นผลตอบแทนส่วน defensive เนี่ยคือพอร์ตที่เน้นป้องกันเงินทุนครับนะครับใช่คือลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดส่วนผลตอบแทนเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่หลักๆคือกันทุนไว้ก่อนไม่ให้ขาดทุนสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรารู้แบบนี้เราต้องปรับพอร์ตของเราเนี่ยให้มันเป็นดีเฟนซีฟนะครับไม่ใช่แอคทีฟใครยังแอคทีฟอยู่เนี่ยนะครับเน้นรวยเร็วๆเนี่ยเน้นผลตอบแทนหลายๆเท่าเนี่ยนะครับต้องคือดูข้อมูลพวกนี้อาจจะต้องพิจารณานะครับคือผมคงไม่นะสั่งให้เปลี่ยนหรอกเพราะผมสั่งไม่ได้แต่ว่าผมแนะนำ Okay. ก็จบกันไปแล้วนะครับพี่เบสจะเสริมไหมปิดท้ายอะไรเท่ๆหน่อยไหมครับไม่ครับไม่มีครับ หมดแล้วครับ okay. นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าท่านแชร์นะครับร้านนี้ออกไป5ท่านแรกที่แชร์มากที่สุดต้องเปิดสาธารณะด้วยนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยทีมงานของเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านแชร์นะครับ5ท่านแรกที่แชร์มากที่สุดรับไปเลยนะครับเครดิตโบนัส30เหรียญ นะครับ เป็นการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงนะก็ยังมีเวลาให้แชร์อยู่นะนะครับพอดีเมื่อกี้มีทีมงานมากระซิบบอกนิดนึงนะครับบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยแชร์เยอะนะแต่ว่าไม่ถูกกติกาก็คือไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็รบกวนนะครับถ้าเกิดอยากได้เครดิตโบนัสรบกวนเปลี่ยนเป็นสาธารณะนิดนึงเนาะใช่ถ้าแชร์ไว้เก็บไว้ดูเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็ได้นะไม่มีปัญหาแชร์ได้นะโอเคครับวันนี้นะครับมาเราเข้าสู่ช่วงที่2กันดีกว่าครับพี่เบสครับผมวันนี้นะครับเรียนฟอเร็กซ์ครับครับก็จะเป็นเซสชันที่2ของเราใช่วันนี้เรามีเรื่องของแนวโน้มมาสอนนะฮะแนวโน้มเนี่ยดูเหมือนเป็นความรู้ธรรมดาธรรมดานะดูเหมือนจะเป็นความรู้ที่ใครเข้ามาในตลาดเนี่ยก็ต้องเคยผ่านตาเคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ผมนะครับหรือว่าท็อปเนี่ยแนะนำเลยว่าความรู้ตรงนี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่มันเห็นนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยทำกำไรได้จริงๆเนาะจากการที่เราสังเกตพวกแนวโน้มนี้พวกนี้ดีๆนะครับใช่ครับบางคนเนี่ยคือก็เรียนผมเชื่อว่าทุกคนที่ใช้วิเคราะห์แบบเทคนิคอลเนี่ยเรียนตัวนี้หมดแหละแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยลืมไม่ได้ใช้ตัวนี้ซึ่งผมว่าการใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับอธิบายกันนิดนึงนะเผื่อว่าใครแบบเป็นมือใหม่นะอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแนวโน้มคืออะไรแนวโน้มคือการเคลื่อนที่ของราคานะครับมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับผมก็คือแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงแล้วก็แนวโน้มแบบไม่มีแนวโน้มหรืออาจจะเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าไซด์เวย์บางคนก็เรียกว่าออกข้างนะก็คือไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอ๋อครับก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติพี่เบสอะสมมติวันนี้พี่เบสจะออกจากบ้านนะครับพอดีว่าพี่เบสเนี่ยเห็นว่าท้องฟ้ามันครึ้มเนี่ย
พี่เบสก็จะคิดแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ฝนจะตกถูกไหมถูกต้องถูกต้องเมฆครึ้มมาใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เวลาแบบฟ้ามันครึ้มๆเนี่ยผมว่าโอกาสฝนตกเนี่ยเยอะใช่จุดสังเกตคืออะไรจุดสังเกตก็คือก้อนเมฆถูกไหมครับที่มันครึ้มใช่ครับพอสังเกตบ่อยๆเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยที่เห็นท้องฟ้าครึ้มเนี่ยแบบอาจจะยังไม่รู้ว่าฝนจะตกแต่พอเห็นบ่อยๆแล้วก็แบบพบว่าเฮ้ยฝนมันตกกลายเป็นว่าอ่ะรู้แล้วว่าถ้าท้องฟ้าครึ้มเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ฝนจะตกนะครับเหมือนกันแนวโน้มของราคาเนี่ยนะครับจุดสังเกตเนี่ยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของราคานะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับนี่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ให้สังเกตนะตัว H นะครับที่ผมเขียนเอาไว้กับตัว L เนี่ยตัว H เนี่ยก็คือ high นะย่อมาจาก high หรือว่าจุดสูงสุด L เนี่ยย่อมาจาก low หรือว่าจุดต่ำสุดนะครับแนวโน้มขาขึ้นก็คือจุด high กับ low เนี่ยมันยกสูงขึ้นนั่นเองก็ตามชื่อนะพี่เบสใช่ครับขาขึ้นนะใช่นะมันก็จะสูงขึ้นนะครับนะครับแบบเนี้ยถามว่าเราควรจะเล่นอะไรแต่ถ้าเราเจอกราฟทรงเนี้ยเราก็ควรจะเล่นหน้าบ่ายถูกไหมถูกต้องเพราะว่าราคามันขึ้นนะครับหรือใครเล่นเซลล์เนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าชาวสวนรู้จักใช่ไหมครับชาวสวนเป็นบ่อยครับผมชาวสวนชาวสวนอะไรก็เจ็บๆหน่อยครับชาวสวนชาวสวนจะเจ็บเจ็บแต่ก็ไม่จำครับเจ็บไม่จำชอบสวนต่อไปนะครับข้อดีของการรู้เทรนตัวเนี้ยคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติแบบเราเห็นแล้วว่าขาขึ้นเราเล่นหน้าบ่ายนะครับแต่เราดันไปซื้อที่ราคาที่แบบสูงมากเลยไปซื้อไฮตรงเนี้ยไปซื้อตรงนี้เลยนะซื้อไว้นะครับ B ก็คือบ่ายนะซื้อไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าเรามั่นใจมากว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่ก็ถือต่อไปนะครับถือไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าราคาเนี่ยกลายเป็นว่าราคากลับมาที่เดิมแล้วก็ขึ้นไปอีกเห็นไหมแสดงว่าถ้าเราถูกแนวโน้มเนี่ยนะครับถูกเล่นถูกหน้าถูกแนวโน้มเนี่ยความเสี่ยงเราต่ำถูกไหมกับการถ้าเซลล์อะถ้าเซลล์ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเซลล์ไว้ตรงเนี้ยก็กำไรก็ยิ้มไปนะครับกำไรสักพักอ้าวราคาขึ้นขาดทุนใช่แล้วช่วงที่มันขึ้นนะครับดูสิตัวเนี้ยคือแบบว่าเร็วนะขึ้นแบบเร็วมากนะครับใช่อันตรายนะครับนี่คือประโยชน์ของการรู้เทรนนะรู้แนวโน้มนะครับถัดมาแล้วครับเป็นขาลงเนาะก็จะตรงข้ามกับแนวโน้มขาขึ้นก็คือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจะลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างในรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมนะครับมันเป็นแนวโน้มขาลงแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้พี่เบสในแนวโน้มขาลงเนี่ยอันนี้เขาเรียกแนวโน้มระยะยาวเนาะนะครับเพราะว่ามันกินเวลาค่อนข้างนานในระยะยาวเนี่ยก็จะมีแนวโน้มระยะสั้นนะครับอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นระยะสั้นเนาะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ไซด์เวย์อัพนะเขาจะเรียกไซด์เวย์อัพก็คือขาขึ้นแหละแต่ขึ้นไม่ชันมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มขาลงขาลงในขาลงอีกทีลงในลงนะลงในลงใครที่เซลล์ช่วงนี้ก็จะได้กำไรแบบเร็วแล้วก็เยอะนะครับแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นอีกนะครับขาขึ้นนะประมาณนี้คืออยากให้ดูอยากให้รู้เฉยๆว่ามันมีแนวโน้มในแนวโน้มอีกนะครับถัดมาแบบเร็วๆนะฮะ
อันนี้คือแนวโน้มแบบไม่มีแนวโน้มพี่เบสครับถ้าพี่เบสเจอแบบนี้พี่เบสจะเทรดยังไงก่อนที่จะยังไงเนี่ยผมว่ามาดูว่ามันทำไมถึงเรียกว่าไม่มีแนวโน้มก่อนดีไหมครับเจ๊ฮะขอโทษทีครับผิดคิว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 แนวโน้มแบบไม่มีแนวโน้มเป็นยังไงนะก็คือสังเกตที่จุดสูงสุดต่ำสุดนะมันจะค่อนข้างอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับครับเนี่ยผมพยายามวงให้นะเนี่ยไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยก็อคะือบาไงม่คได้นเเปข็านเเรทียรกนฮะก็อะคไรือไมน่ไะด้เป็นก็คือไม่ได้เป็นเทรนแบบยาวๆขึ้นหรือใชว่า่ไม่ได้เป็นเทรนลงยาวๆใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ลงพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ขึ้นไม่ลงบางคนเขาเรียกออกข้างเพราะเนี่ยเห็นไหมมันออกข้างจริงๆไปข้างขวาจริงๆหรือไซด์เวย์นะอันนี้คือมันจะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเทรดไม่ได้นะใช่ก็เทบรางดคไดน้ชถูอกบไหมด้วยซ้ำนะอย่างเงี้ยผมบอกเลยใช่คือมาเมื่อกี้ตอบถามผมใช่ไหมว่าจะเทรดยังไงในรูปแบบนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าอ่ะผมแนะนำไป2วิธีแล้วกันแล้วก็เป็นวิธีที่หลายๆท่านใช้แล้วก็เวิร์กด้วยนะครับวิธีแรกเนี่ยเรียกว่า channel trade ก็คือเวลาที่เราจับได้ว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มวิ่งเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยสมมติราคามันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับมันวิ่งปุ๊บมันมาติดแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนมันก็มีแนวต้านตรงนี้อยู่เนาะนะครับเราก็เริ่มสังเกตแล้วว่าโอ้ราคามันไม่มีแรงขายลงมาละมันเริ่มหมดแรงขายนะครับพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มไซด์เวย์นะครับวิธีแรกที่เราจะทำกันนะนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปดักนะครับดักสวนอย่างที่ต๊อบบอกอะนะครับชาวสวนเมื่อกี้ก็คือเราจะไปสวนเทรนกันตามแนวต้านชาวสวนก็จะได้ตังเนาะในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดราคามันขึ้นมาปุ๊บชนนะครับกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบตรงนี้แล้วก็กดเซลล์ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดบายไปเนาะอันนี้จะเป็นวิธีแรกส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีที่คนหลายๆท่านชอบใช้นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ก็แนะนำนะครับก็คือการที่เวลาที่ราคานะครับมันวิ่งเป็นกรอบสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปเปิดบายหรือว่าเซลล์เนี่ยยังไงก็ได้นะครับในกรอบพวกนี้โดยที่เราจะเก็บกำไรอย่างเดียวแล้วก็เวลาที่ราคามันปิดทางเนี่ยเราจะยังไม่ปิดออเดอร์ยกตัวอย่างเช่นสมมติราคามันขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วมาชนตรงกรอบแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซลล์ไปนะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งนะครับขึ้นไปข้างบนต่อนะครับเราก็อาจจะ stop loss ไกลๆนิดนึงนะครับเหนือกรอบวิ่งไซด์เวย์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถือต่อไปนะครับพอราคาเนี่ยมันร่วงลงมาคืนเนี่ยเราก็จะปิดทำกำไรได้เนาะก็จะผมเห็นนะอย่างเงี้ยคนที่เล่นอย่างเงี้ยนะครับสร้างผลตอบแทนเนาะบางช่วงที่ตลาดมันไซด์เวย์จริงๆอย่างบางคู่เนี่ยอย่างเช่นน้ำมันในช่วงประมาณปีก่อนนะครับที่ตลาดมันไซด์เวย์เนี่ยเขาสร้างผลตอบแทนเนี่ยหลาย 100% ได้เลยนะกับตลาดแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอย่าไปยึดติดการเทรดเนี่ยเราอย่าไปยึดติดว่าเราต้องเทรดเป็นเทรนอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องประยุกต์ใช้ตามสภาวะตลาดในทางการนะครับนี่ก็จะเป็นทริคที่นำมาเสนอการวันนี้แต่ว่าที่สำคัญเนาะก็คือมันมีความเสี่ยงใช่ไหมต๊อบมันมีความเสี่ยงที่มหันต์อยู่ในการเทรดไซด์เวย์อย่างนี้ใช่แล้วครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกระบบเทรดทุกกลยุทธ์ในการเทรดอะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงเป็นของตัวเองหมดนะครับเราต้องแยกให้ออกวิธีที่พี่เบสพูดเนี่ยนะครับความเสี่ยงของมันคืออะไรนะครับโฟกัสอย่าให้โฟกัสนะครับที่ตรงนี้นะครับช่วงที่ราคาเนี่ยนะครับมีการเบรกออกมาจากกรอบเนี่ยนะครับแบบเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่นะครับซึ่งมันคือจุดสิ้นสุดของแนวโน้มที่ไม่มีแนวโน้มเข้าไปสู่แนวโน้มใหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงก็ขึ้นอยู่กับว่ามันทะลุไ
ไปข้างบนหรือมันทะลุไปข้างล่างนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยนะครับใครที่เทรดแบบ channel trade เนี่ยนะครับอาจจะได้กำไรมาแล้วแบบอาจจะกินหรือคิดว่าแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดความคิดโมเมนต์แบบนั้นนะครับก็ต้องระวังเพราะว่าพอมันเกิดแนวโน้มใหม่เนี่ยแล้วเราไม่คัดลอสหรือเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับคุณจะเข้าไปผิดออเดอร์ที่ไอ้นี่เลยนะช่วงต้นของแนวโน้มเลยนะคือเราจะมาเซลล์ตรงนี้ถูกไหมถ้าเรา channel trade นะที่พี่เบนบอกก็คือเซลล์ตรงเนี้ยแต่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของขาขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นไปอีกนานแล้วก็ยาวมากนะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆเลยนะใช่เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงได้ป่ะขอเสริมเพิ่มอีกนิดนึงได้ป่ะครับก็คือต้องอันนี้ผมเสริมจากเทคนิคพื้นฐานละกันเนาะพวกเทรนนิ่งนะครับก็คือบางทีเนี่ยพอเราเข้าไปสวนอย่างที่ท็อปบอกว่าตรงนี้มันอันตรายใช่ไหมครับแล้วคือจิตวิทยาเราถ้าเกิดเราจิตวิทยาการเทรดมาเสริมด้วยเนี่ยนะครับเราจะเวลาที่เราขาดทุนนะครับในเทรนแบบเนี้ยเราจะชอบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไล่ราคาใช่ไหมเบิร์นหลอดเออเบิร์นหลอดไล่ราคาขึ้นไปเพราะว่าเราคิดว่าเออเดี๋ยวราคามันก็คนลงมานะครับแล้วดูความจิตวิทยาของกราฟนะครับตรงเนี้ยพอมันขึ้นไปแล้วมันลงมาใช่ไหมครับบางคนอาจจะคิดว่าคิดข้างตัวเองอะตอนนั้นว่าเดี๋ยวมันคงลงมาแบบลงในกรอบเหมือนเดิมเออก็แบบไปอัดตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วสุดท้ายดูราคาทำ fall back นะครับตรงนี้แล้วขึ้นไปคืนนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดหลายๆครั้งนะครับที่เทรดเดอร์หลายๆท่านเนี่ยโดนแล้วพอร์ตแตกเนาะฉะนั้นตรงนี้เลยถึงว่าทำไมมันถึงอันตรายใช่ไหมต๊อบใช่ครับคือถ้าเราไม่รู้จักการบริหารความเสี่ยงนะครับก็จะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเรารู้เนาะเรารู้ว่าเฮ้ยราคามันทะลุกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแบบรีบปิดออเดอร์ที่ผิดอ่ะแล้วเราเปิดออเดอร์ใหม่ที่เป็นแบบการรันเทรนหรือว่าการซื้อตามแนวโน้มอ่ะจากที่เซลเราอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นซื้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ถือยาวๆเลยเพราะว่าเราได้ราคาที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มช่วงต้นของแนวโน้มเลยซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับเนี่ยเราก็จะได้กำไร2ต่อเลยต่อที่1คือได้กำไรจาก Channel Trade ที่ช่วงที่ราคาเนี่ยไซด์เวย์ต่อที่2นะครับพอราคาเปลี่ยนแนวโน้มปุ๊บเนี่ยเราสังเกตเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนตามนะครับตามราคากลายมาเป็นการรันเทรนเนี่ยก็ได้กำไรอีกมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเนาะใช่แล้วก็ผมอยากจะเสริมก็คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราสอนเรื่องของ MA นะครับ MA ซึ่ง MA เนี่ยก็มีข้อเสียถูกไหมพี่เบส MA เนี่ยใช้ดูเทรนด์ได้ก็จริงแต่ว่า MA เนี่ยเขาเรียกว่า lag indicator นะครับหรือว่ามันส่งสัญญาณได้ช้าถูกไหมเพราะมันจะต้องรอราคาปิดแท่งแล้วเอาราคาปิดเนี่ยมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่ามันจะแสดงว่าราคาเปลี่ยนเทรนเนี่ยมันช้านะครับเพราะฉะนั้นการใช้การดูกราฟแบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้ก่อนที่MA เนี่ยจะส่งสัญญาณซึ่งเร็วกว่านะการดูกราฟเปล่าๆเนี่ยมันเร็วที่สุดนะครับเร็วกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ทุกตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้ร่วมกันเนี่ยจะปิดข้อเสียของ MA ถูกไหมถูกต้องนี่คือหลักการที่เอาหลายๆเทคนิคเนี่ยมาผสมและใช้รวมกันนะครับโดยที่เราเอาข้อดีของการดูแนวโน้มมาปิดข้อเสียของการใช้ MA ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้กำไรที่มันแบบดีขึ้นนะครับความเสี่ยงเราก็จะลดลงใช่สังเกตไหมว่าความเสี่ยงลดลงแต่กำไรเราเยอะขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเอามาสอนเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็วันนี้จบห้องเรียนนะครับปิดห้องเรียนเรียนฟอเร็กซ์ก่อนนะฮะเราจะไปสู่นะครับเทรดเดอร์เลยแล้วกันนะครับ
ช่วงของโปรเทนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปถูกช่วงที่3กันเนาะก็ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาให้แชร์อยู่นะครับถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยสนใจอยากได้เครดิตโบนัสนะครับ30เหรียญดอลลาร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับ5ท่านนะครับที่ทำการแชร์มากที่สุดนะครับโดยที่การแชร์เนี่ยเป็นสาธารณะนะครับก็จะได้รับเครดิตโบนัสตัวนี้ไปเลยเนาะนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะกดรีบกดนะครับอาจจะกดทีเดียวเนี่ย20แชร์อาจจะได้รางวัลเลยก็ได้นะครับก็ครับนะครับมาเดี๋ยวไปดูเซสชั่นที่3นะครับครับผมมาสู่เซสชั่นที่3กันนะครับที่เรียกว่า Pro Trader วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Pro Trader นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมันว่ามันคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเครื่องมือของทาง VanTradeFX นะครับที่มีประโยชน์มากนะเดี๋ยวให้พี่เบสพูดดีกว่าว่ามีประโยชน์ยังไงครับให้ผโชมว์ให้ดูคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษนะตอบมันเป็นอะไรที่มีเฉพาะให้กับลูกค้า VanTradeFX เท่านั้นนะครับคือ Pro Trader นะครับมันเป็นเครื่องมือนะครับการวิเคราะห์หลายๆอย่างที่รวมถึงการรวบรวมข่าวสารนะครับสำคัญนะเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญถูกไหมครับพี่เบลลองเปิดหน้านั้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ไดหน้้าทเดีี่๋ยเปว็นข่าวได้ครับเปิดให้ดูนิดหน่อยได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับมันก็จะมีหน้าข่าวข่าวสารนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดไปนะก่อนที่ผมจะล็อกอินนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบนะครับวิจัยร่วมกันนะครับระหว่าง VanTradeFX กับสถาบันวิจัยการซื้อขายการลงทุนนะครับของ Trading Central นะครับซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศนะครับของออสเตรเลียเนาะก็ถือว่าล้ำหน้านะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับท่านไหนที่สนใจอยากใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับง่ายๆเลยเข้าสู่ Client Portal นะครับแล้ว Pro Trader เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เราก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงข่าวที่ต๊อบพูดถึงเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงคือมันเป็นข่าวที่ถ้าเราไปหาเองเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็คือมันเหนื่อยอะนะครับแต่อันเนี้ยเขารวบรวมเขาดึงเขาใช้ AI นะดึงข่าวมาให้เลยใช่นะครับก็คือกรองมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่เปิดเว็บไซต์เนาะใช่แต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข่าวนี้หน่อยละกันเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ชื่อว่า Feature ID หรือการวิเคราะห์แต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยสนใจอยากใช้งานเพิ่มเติมอยากรู้วิธีใช้งานเนี่ย VanTradeFX นะครับมีวิธีใช้งานมาให้ท่านนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหลังไมค์มาหาเราได้เนาะใช่อินบ็อกซ์มานะฮะใช่ครับสมมติเราอยากดูข่าวของคู่เงิน EU นะครับเครื่องมือตัวนี้มันเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเร็วๆนะครับนี่นะครับมันก็จะรวบรวมข่าวสารของคู่เงิน EU มาให้เรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวนะครับเกี่ยวกับ EU อะไรบ้างนะครับที่อยู่ในตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับมันมีข่าวอะไรบ้างที่มันส่งผลกระทบต่อค่าเงิน EU นะครับอย่างเช่นสมมติผมเปิดมาเจอ18นาทีก่อนเนี่ยมีข่าวตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดข่าวมาให้เรานะครับซึ่งบอกเลยว่าข่าวตัวนี้นะค่อนข้างเร็วค่อนข้างฉับไวฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยเทรดอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่ดีกราฟพุ่งเนี่ยไม่รู้จะไปหาข่าวที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องมือตัวนี้ในการช่วยเหลือว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นได้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องมือนะครับที่ผมจะมานำเสนอโดยเฉพาะวันนี้นะครับชื่อว่า Feature Idea นะท็อปครับมันเป็นยังไงครับตัวนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ล้ำหน้านะครับ Feature Idea นะครับพูดคร่าวๆก็คือ AI นะครับที่ทาง VanTradeFX กับ Trading Central นะครับมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้จับเทคนิคอลนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมาเป็นสัญญาณซื้อขายให้กับเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือ
เมื่อท่านเปิดฟีเจอร์ไอเดียขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสัญญาณซื้อขายณเวลาตลาดตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับมันก็จะมีคู่เงินที่ท่านอาจจะไม่เคยสนใจแล้วก็อาจจะไม่เคยดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยอยู่ดีมีเด้งมาคู่นิวซีแลนด์โปแลนด์นะครับก็มีสิกนอลมาให้เราเทรดเอออันนี้เราก็จะต้องไม่เราก็จะไม่เสียเวลาถูกไหมตอบแบบเราต้องมานั่งไล่ดูว่าแบบเออกราฟปีนยังไงอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะกดตัวนี้มาแล้วก็ดูไอเดียได้เลยหรือว่าจะเป็นคู่ออสเตรเลียดอลลาร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่เงินที่หลายๆท่านเทรดอยู่นะครับเราเปิดมาเจอเนี่ยตัวอย่างนะตัวอย่างครับการเทรดกับเครื่องมือนี้บอกว่าอะไรเราก็คือเขาบอกว่าในคู่ออสเตรเลียนะครับดอลลาร์เนี่ยจุดแรกนะครับเขาเจอว่ามันเกิดแพทเทิร์นนะครับชื่อว่าอินไซบาร์นะครับเกิดขึ้นเนาะตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณนะครับที่บอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อนะนะครับเราก็สามารถที่จะไป follow buy ตามได้กับ signal ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกสัญญาณหนึ่งชี้เห็นนะครับในช่วงนี้บอกว่าindicator นะครับตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า stochastic นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับบอกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ k เนี่ยนะครับมัน cross กับเปอร์เซ็นต์ d ก็เป็นสัญญาณให้เราเข้าซื้อขายได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะมาปิดช่องว่างให้กับเทรดเดอร์ท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมี signal ที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยแม่นในการซื้อขายเท่าไหร่ใช่ไหมNo. ก็เหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าเนี้ยจริงๆอันเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเขาใช้กลยุทธ์ที่มันมีการทดสอบมาแล้วทดสอบย้อนหลังมาแล้วนะครับกลยุทธ์พวกเนี้ยเราสามารถที่จะใช้หรือเรียนรู้จากมันก็ได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้stochasticมาก่อนนะครับแต่พอมาดูในเนี้ยมันบอกว่าไอ้สโตแคสติกมันชี้แบบนี้เท่ากับว่าควรที่จะซื้ออ่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าสโตแคสติกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ K ตัดเปอร์เซ็นต์ D ขึ้นเนี่ยนะครับก็ควรที่จะซื้อนะเราก็เอาเนี้ยมาเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การซื้อขายของเราก็ได้เช่นกันใช่มันก็จะเหมือนกับครับก็คือใครที่แบบหรือใครที่แบบอาจจะไม่ได้ดูกราฟทุกตัวอย่างเงี้ยอย่างผมเองก็ไม่ได้ดูกราฟทุกตัวคือเราไม่มีเวลาที่จะมาเช็คกราฟทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีทั้งคู่ที่เราเทรดเองอยู่แล้ว AU อย่างเงี้ยนะครับหรือทองอย่างเงี้ยนะครับหรือปอนยูโรอะไรเงี้ยนะครับเป็นคู่ที่เรารู้จักเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับหรือคู่ที่เราอาจจะไม่เคยเทรดมาก่อนนะอย่างนิวซีแลนด์โปแลนด์ที่พี่เบสเปิดไปเมื่อสักครู่นะครับก็เผื่อเราเห็นกราฟเนี่ยเราจะสนใจก็ได้นะใช่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับประหยัดช่วยประหยัดเวลาอย่างน้อยใช่นะครับมันอาจจะช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ๆเนาะแบบบางทีเราอ่ะไม่ได้สังเกตนะครับแต่เราเห็นว่าเออจริงว่ะอะไรเงี้ยนะครับอย่างตอนนี้พูดง่ายเลยทองคำเนี่ยผมกดมาให้ดูเนี่ยในทางไฟเพจหนึ่งนะครับมันก็ฟอร์มมาแล้วเนี่ยเกิดแพทเทิร์นไดมอนด์นะครับหรือรูปทรงเพชรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าให้ follow by อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยมีสัญญาณของเซนเมนะครับคลอสราคาอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากเนาะใช่นะฮะวันนี้มีคู่แนะนำหน่อยไหมครับสำหรับโปรเทคเตอร์ตัวนี้ครับได้ครับแนะนำเป็นคู่ไหนดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่มันปอนไหม GU แบบเราครับจริงๆมันก็แนะนำหลายคู่นะอย่างเช่นเราเปิดมาเนี่ยมันก็มีแนะนำว่าคู่ GE นะครับ GE ก็บอกว่าเนี่ยมีลักษณะของการเกิดdouble bottom ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการที่โมเมนตัมราคาเนี่ยนะครับมันอยู่ฝั่งบวกนะครับเป็นสัญญาณว่าอาจจะเกิดอัพเทรนเริ่มก่อตัวแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นสัญญาณนะครับให้เราไปเทรดคู่ GE ได้นี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาแนะนำในการวันนี้นะครับหรื
อีกตัวหนึ่งก็ได้อ่ะสมมติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผมเอาเป็น GU แล้วกันนะครับนี่ GU เนี่ยนะครับก็มี signal มาให้เรา2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยบอกว่าราคาเป็น double top นะครับ AI จับให้แล้วว่าเป็น double top นะตัวแรกตัวที่2ก็คือราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น MA เป็นโมเมนตัมขาลงนะครับฟอร์มตัวเป็นขาลงแล้วแล้วราคาก็เริ่มลงมาจริงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสัญญาณว่าให้เราไป follow sell ได้เนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เรานำมาแนะนำวันนี้แล้วก็วิธีใช้งานแบบละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านไหนสนใจนะครับอยากไปประยุกต์ใช้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อหลังไมค์กับเราไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เนี่ยไม่จำกัดแค่ forex เท่านั้นนะความพิเศษของมันคือมันครอบคลุมกับหลายๆ asset ในโลกอย่างเช่นถ้าเกิดใครเทรดหุ้นไทยด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีแนะนำเทคนิคของหุ้นไทยได้เหมือนกันพิเศษเวลานะครับยอดมากเลยครับหรือเป็นหุ้นสหรัฐนะครับมีหมดตัวเนี้ยนะครับถือว่าครอบคลุมหลายอย่างมากนะก็เครื่องมือที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะวันนี้เราก็เอามาให้ดูแล้วก็ทุกเดือนไปใช้กันนะครับครับเจอกันไหมพี่เบสก็ผมว่าจบแล้วนะครับเซสชั่นที่3ประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยเราก็นะครบทั้ง3เซสชั่นนะฮะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแต่ใครเพิ่งเข้ามาอันนี้เป็นอะไรที่แบบได้เงินง่ายสุดแล้วนะครับไร้ความเสี่ยงนะครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะครับถ้าแชร์ไลฟ์นี้แบบสาธารณะมากที่สุด5ท่านนะครับรับเครดิตโบนัส30เหรียญไปเลยนะครับครับผมกดได้เลยนะไม่ต้องรีบนะครับเราเอาคนแชร์เยอะสุดนะครับเราไม่เอาคนแชร์เร็วสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะนะครับใช่นะครับและนะครับสุดท้ายแล้วแหละนะเพจเป็นของเราเนี่ยนะครับนอกจากรายการคู่เงินของเรานะพี่เบสยังมีอีก2รายการด้วยนะใช่ครับก็เป็นรายการคุณภาพทั้งนั้นเลยนะนะครับสาระดีๆนะครับเนื้อหาดีๆที่แบบว่าท่านไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเลยนะท่านมาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าอาจจะดีมากกว่าคอร์สแพงๆหลายที่ด้วยซ้ำนะครับก็มาเริ่มกับรายการแรกเลยดีกว่าครับว่าเรามีรายการอะไรบ้างครับรายการแรกก็จะเป็นนะครับสายลับจับทองคำนะครับโดยอาจารย์เปิ้งหมอดูทองคำนะครับเป็นรายการที่พูดถึงทองคำล้วนๆเลยนะใครที่เทรดทองคำเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยหรือชอบเทรดทองคำเนี่ยสามารถติดตามอาจารย์เติ้งได้นะครับวันจันทร์เวลา 11:00 นตรงนะครับทุกวันจันทร์ครับก็แนะนำเลยเนาะเพราะอาจารย์เติ้งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำท่านหนึ่งนะครับที่แบบว่ามีลูกศิษย์หลากหลายนะครับเยอะมากเนาะใช่นะครับต่อมาวันพุธนะครับเจอกับอาจารย์แท็บนะครับสุภเลิศนะครับจะมาสอนอีเลียดเวฟนะครับใครอาจารย์แท็บเนี่ยครับใครที่ใครที่สนใจอีเลียดเวฟนะอาจจะเคยเรียนมาแล้วแบบยังงงยังไม่เข้าใจยังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่เก็บสามารถมาดูไลฟ์ของอาจารย์แท็บได้นะฟรีนะครับก็วันพุธช่วง2ทุ่มหรือดูย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ดูช่วงไลฟ์เนี่ยจะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับนะก็ติดตามได้ใช่ก็อาจารย์แท็บเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่แบบว่าสอนอีเลดเว็บดีมากนะครับนะครับผมก็ได้ไปติดตามการสอนของเขาบ้างนะครับก็เห็นว่าอาจารย์แท็บเนี่ยสอนแบบ
พื้นฐานนะครับยันแอดวานซ์เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์แท็บเนี่ยก็มีแบบใบรับรองเนาะว่ามีการสอบผ่านมาตรฐานนะครับเอเลดเวฟจากต่างประเทศด้วยนะนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าดูรายการอาจารย์แท็บเนี่ยไม่เสียใจแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนเรียกว่าอาจารย์เขาอธิบายแบบเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใช่ไหมครับใช่ครับและสุดท้ายนะครับก็คือรายการของเรานะครับโอ้โหคู่มือของเราทุกวันศุกร์3 โมงนะครับมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกการเงินโลกนะครับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างและจะส่งผลกระทบกับอะไรยังไงบ้างกับการลงทุนนะฮะรวมไปถึงห้องเรียน Forex ใช่ไหมพี่เบสใช่ครับก็ผมบอกเลยว่าใน3รายการเนี่ยรายการเราเนี่ยดีที่สุดเลยไม่ได้อวยตัวเองก็ได้ไม่ได้แบบเข้าข้างรายการตัวเองเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เรานำมาเนี่ยดีนะครับดีมากๆจริงๆผมพูดเล่นนะเมื่อกี้จริงๆเนี่ยถ้าครับถ้าเกิดว่าเราเทรด Forex เนี่ยถ้าเกิดเราดูทั้ง3รายการคู่กันเนี่ยนะครับจะได้ความรู้แบบเต็มๆในทุกแง่มุมเลยนะครับของเราเนี่ยก็จะมีข่าวมีเทคนิคพิเศษนะครับมีเครื่องมือพิเศษอาจารย์แท็บเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคนะครับเทพๆของเอเลดเวทเนี่ยมาช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์เต้นก็จะเป็นทองคำว่าโหถ้าเกิดเรารวม3รายการเข้าด้วยกันนะครับบอกเลยว่าคุณเก่งเร็วมากนะครับใช่ไหมท็อปใช่ครับโหครับผมก็วันนี้เราจบแล้วนะครับก็ขอทักทายคนดูหน่อยไหมพี่เบสนะสวัสดีคุณเด็กหญิงอวบสยามด้วยนะครับนะฮะกดแชร์หรือยังครับสวัสดีคุณสุนันดาด้วยนะฮะบอกว่า FC อาจารย์เบสอาจารย์ท็อปมานะครับอ๋อขอบคุณครับนะคนนี้ก็ตามมานานนะครับคุณวิชาก็ติดตามมานานนะครับแล้วก็คุณผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบกุนิคุณพี่เบสช่วยผมด้วยผมว่าไม่อ่านดีกว่านะนะครับรู้ว่าสวัสดีแล้วกันนะครับขอบคุณที่มาติดตามรายการก็ทักมาว่าชอบทั้งคู่ค่ะฟังแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่ะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ยินดีนะครับก็เราก็จะพยายามพัฒนารายการของเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะคุณลุคาว่านะครับก็สวัสดีค่ะนะฮะโอ้ลุคาว่านี่จากสแลมดังมาครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ นึกว่าโอ้โหมีคนติดตามแล้วก็มีนางสาวหมิงพราวเสน่ห์ครับที่เบสนะก็ทักมาสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับแล้วก็มีคุณคุณแนนหรือเปล่าครับนะบอกว่าสาระเนื้อหาดีค่ะแล้วก็แฮชแท็กมาด้วยว่าชอบเสียงเอฟเฟกต์คุณเด็กหญิงอวกสยามเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะอาจารย์เบสอาจารย์ต๊อกนะครับผมโอเคครับหมิงนะครับก็บอกว่า FC ค่ะอาจารย์ทั้งสองวันนี้ข้อมูลแน่นมากจริงๆเนี่ยข้อมูลแน่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับครับผมคืออาทิตย์นี้ก็แน่นเหมือนกันแต่เราพยายามแบบรวบรัดสุดแล้วนะครับพยายามแบบคือไม่อยากตัดอะไรที่มันสำคัญออกไปเลยแม้แต่ประเด็นเดียวใช่ไหมพี่เบสใช่ครับแต่ว่าโดยที่เวลาเราไม่มีเนาะแล้วก็ต้องตามสภาพนะครับก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปนะครับในเทปหลังๆเนาะรายการเรายังไปอีกเรื่อยๆนะครับมีเก็บความรู้ให้แบบโหเพียบนะครับในการเทรดเนี่ยโอเคครับงั้นวันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนไหมพี่เบสครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับรับรองว่าทุก
สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆคือคิดแล้วว่ามีประโยชน์กับคนฟังนะครับก็เลยเอามาพูดก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็นะครับจะได้มีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับครับก็ผมไปกิจนนท์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ